ส่วนที่สระบุรีค่ะมีคนบุกไปจี้ร้านสะดวกซื้อนะคะอ้างว่าประชดค่ะเมียบอกเลิกสุดท้ายได้ตังไปเหมือนจะ600บาทนะตำรวจสภ.เมืองสระบุรีใช้เวลาไม่ถึงวันละค่ะจับได้แล้วนะคะจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อค่ะตังนี่ใช้เกี่ยงแล้วค่ะ600ตำรวจดูจากวงจรปิดแกะรอยจากมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยแหละค่ะทราบว่าเขาชื่อเดชาทองคำอายุ45จับได้คาบ้านที่แก่งคอยเลยค่ะสอบสวนก็สารภาพบอกต้องการประชดเมียที่ทิ้งไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเขาเครียดค่ะหลังจับก็โพสต์ล่ำลาขอโทษลูกสาว2คนด้วยนะเบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองสระบุรีแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้มีดในเวลากลางคืนค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง